าแล้วนะคะมาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาพบกันอีกช่วงนึงนะคะของรายการใจสั่งมานะเมื่อกี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะกับผู้สนับสนุนรายการของเรานั่นเองค่ะพิมพ์ทายนิดนึงนะแต่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการสดๆค่ะกับตอนนี้เลยใจสั่งมากับน้องๆวง Kiss in Disco นั่นเองค่ะซึ่งก็ยังนั่งพูดคุยกับเราแล้วก็จะร่วมโชว์ผลงานนะคะที่แบบสุดยอดจริงๆของพวกเขาค่ะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะมาทักทายกันด้วยสบายๆในช่วงที่2เนี่ยดูดีเหมือนเบรกใหม่ใช่ไหมนะคะพูดคุยต่อเลยเป็นไรแซวเมื่อกี้นะเราก็พูดคุยกันไปแล้วนะคะกับความเป็นมาเป็นไปนะคะของเพลงของเขาในเรื่องสตอรี่เรื่องราวต่างๆในงานเพลงอัลบั้มนี้นั่นเองค่ะตอนนี้เริ่มคุยดีกว่าคุยก่อนพี่ไม่คุยได้บ้างอยากฟังเพลงอันนี้น่าสนใจมากเลยพิธีกรหญิงน่ารักไหนดูไหมบ่อยดูชื่อหน่อยพิธีกรหญิงน่ารักเป็นณัฐพงศ์คุณคือใครคะขอบคุณมากเลยนะแจกเลยครับแจกเลยน้ำดื่มโลโซ08บอโทนะคะพูดคุยกันได้นะกับพวกเรานะคะเราก็จะพูดคุยเขาถามอะไรมาดูด้วยนะเธอถามดูสดมากนะคะพูดคุยกันได้เลยนะจะติจะชมจะด่าอะไรก็ว่ากูมาเลยคุยดีนะโชว์ผลงานยังพร้อมยังลองฟังดูฮะเอาแล้วใช่ไหมฮะยังไม่รู้เรื่องเลยลองผมอธิบายก่อนงั้นขอย้ำอีกรอบนึงนะคะกับคือมันมีคือก็ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะซีเรียสไปย่อก็คือเพลงที่เราจะเล่นเนี่ยชื่อเพลงว่าดาบครับเป็นเพลงซิงเกิลแรกของเราก็ขอฝากชาวโลโซให้ด้วยนะครับเพลงนี้มันจะเป็นคือมันมีคำหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นคำที่มันเป็นแรงบันดาลใจดีคือว่าการที่สุดของสิ่งหนึ่งอ่ะมันจะมักอ้าวเฮียเมื่อกี้อะไรกระโดดไปวิ่วๆโอเคครับต่อครับไม่การที่สู่ของสิ่งหนึ่งมันจะเกิดสิ่งใหม่เสมอที่น่าสนใจและดีกว่าเสมอมันต้องยิ่งใหญ่ก็เหมือนว่าเวลาที่คุณอกหักเลยแล้วก็ตามอ่ะไม่นานหรอกเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนที่ใช่ใหม่นะฮะแล้วเพลงเนี้ยมันเล่าเรื่องว่า first impression เวลาที่คนเรามันเจอคนน่ารักมากๆอย่างเช่นคนเนี้ยน่ารักมากเลยคนนี้น่ารักมากแล้วมาโชว์ตัวหน่อยสิดีเจโชว์ตัวหน่อยฮะไม่ใช่ดีเจดีดีเจมูฟของเรานั่นเองลองฟังกันนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดาวครับโอเคไปเลยค่ะว้าโจเซไปลองชื่อร้องด้วยนะฮะอ๋อทำงานด้วยมาแพ็กเกจดีช่วยทรมานด้วยนะI'm not afraid to die.
เต็มๆ